สวัสดีครับพี่น้อง FC สันดาฟาร์มและพี่น้อง FC สันดายาสัตว์นะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเที่ยวที่ฟาร์มในฝันนะครับฟาร์มที่ผมใฝ่ฝันอยากจะมีแบบนี้มากๆนะครับพอมาเห็นวันนี้ก็อดที่จะถ่ายทอดอดที่จะบันทึกวิดีโอมาให้พี่น้องดูไม่ได้นะครับเป็นฟาร์มวัวที่ลงตัวที่สุดนะครับอยู่ที่ตำบลเขาทองนะครับอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ทำไมผมพูดว่าเป็นฟาร์มในฝันที่ผมอยากมีนะครับจะพาพี่น้องเที่ยวชมเนาะนี่ครับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มของจ่าวิบูลนะครับจ่าวิบูลบนพื้นที่35ไร่นะครับบนพื้นที่35ไร่มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยหลังพอเหมาะนะครับหลังพอเหมาะแล้วก็ทำครัวอยู่ข้างนอกนะครับนี่ฮะทำครัวอยู่ข้างนอกทำครัวอยู่ข้างนอกฟาร์มข้างนอกบ้านนะครับทำครัวอยู่ข้างนอกแล้วรอบๆบริเวณบ้านจะปลูกเป็นไม้ไผ่กิมซุงไม้ไผ่หวานไว้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาชมบริเวณรอบๆนะครับพื้นที่35ไร่นี้ไม่มีทำเกษตรอย่างอื่นนะครับไม่มีปลูกอ้อยไม่มีปลูกข้าวโพดไม่มีปลูกข้าวจะทำเป็นแปลงหญ้าเลี้ยงวัว 100% เลยครับพี่น้องเอฟซีครับแล้วก็มีสระน้ำนะครับ เดี๋ยวขอญาติเข้าล่มๆหน่อยนะครับมีสระน้ำเนี่ยนะผมพาเดินดูบ้านหลังเล็กๆเหมาะมากครับเป็นอะไรที่ผมฝันอยากจะมีอย่างนี้ครับเนี่ยบ้านหลังเล็กๆ1ห้องนอน1ห้องรับแขกแล้วก็มีสระน้ํา2สระใหญ่ๆนะครับแปลงหนึ่งก็ประมาณ1งานกว่าและรอบสระก็ปลูกไผ่กิมซุงไม้ผลประเภทมะม่วงนะครับไม้มะลุมสะเดามะขามบ้างนะฮะสะเดานี่น่าจะไม่ได้ปลูกนะครับเป็นไม้ขึ้นเองแต่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็มีพวกนี่ครับต้นมะขามต้นกล้วยอยู่รอบๆครัวเนี่ยครับมะขามมีต้นละมุดอยู่รอบๆครัวก็มีมะขามมีต้นไม้เป็นร่มเงามีต้นว่าแล้วพื้นก็โรยด้วยหินคลุกนะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดมากครับแล้วมีร่มเงานะครับเนี่ยร่มเงาไม้ไผ่กิมซุงเนี่ยเป็นร่มเงาชั้นดีเลยครับพี่น้องนะแล้วก็เป็นที่เป็นฟาร์มพื้นที่ข้างหลังก็เป็นคอกวัวภายในฟาร์มก็มีปลูกต้นพริกนะครับต้นพริกต้นโหระพากะเพราแล้วก็อยู่ในวงปูนหมดนะครับประหยัดพื้นที่มีมะเขือมีสะระแหน่นะครับนี่มีสะระแหน่ตรงนี้เป็นที่ล้างจานเสร็จน้ำที่ล้างจานก็ให้ผักต้นไผ่ได้กินน้ำนะครับไผ่ก็ออกหน่อดีนะครับอันนี้ไผ่หวานไผ่หวานปลูกแซมไผ่กิมซุงดูดิครับพี่น้องไผ่กิมซุงออกหน่อเต็มเลยครับอย่างนี้ก็ไม่อดเลยฮะแล้วบริเวณที่ปล่อยวัวเนี่ยก็จะมีวงปูนใส่น้ำไว้เป็นระยะนะครับใส่น้ำไว้เป็นจุดๆที่พอจะเติมน้ำได้ปลูกมะขามไว้กินด้วยนะครับแล้วก็มีข้อไก่เป็นคอกเล็กๆอยู่ทางโน้นมีเลี้ยงไก่ไว้กินในครัวเรือนส่วนทางโน้นก็เป็นคอกวัวนะครับคอกวัวจะเลี้ยงวัวบาร์มันเลือดร้อยอยู่10กว่าตัวนะครับ9แม่นะครับ9แม่นะครับพื้นที่30ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงวัวหมดปลูกข้าวโพดข้าวสาลีไอ้ข้าวฟ่างนะครับปลูกข้าวฟ่างไว้เอาต้นไว้ให้วัวกินน้ำยามหน้าฝนพอหน้าแล้งก็มีแพงโกล่า
แปลงแทงโกล่าแล้วก็เป็นแปลงแท้เล็มโอ้อย่างนี้ไม่ต้องถึง30ไร่ก็ได้ครับพี่น้องเอฟซีครับมีสัก10กว่าไร่ก็จัดสรรได้แล้วนะครับแบ่งเป็นโรงเรือนบ้านที่อยู่อาศัยสัก1ไร่แล้วก็เป็นสระน้ำสัก1ไร่นอกนั้นก็8ไร่ก็เหลือเป็นแปลงแท้เล็มก็สามารถเลี้ยงวัวได้20-30ตัวแล้วครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะนี่ครับแปลงแท้เล็มเขานะเขาล้อมลวดไว้ครับล้อมลวดโดยที่ไม่ต้องไปล้อมรั้วให้สิ้นเปลืองนะครับใช้ลวดไฟฟ้าเส้นเดียววิ่งแล้วกูหญ้าก็สมบูรณ์นะครับวัวกินไม่ทันนะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูชมคอกวัวผมยังเป็นได้ปลื้มกับเนี่ยครับเรื่องปลูกผักมีผักชีใบยาวโน่นนี่นั่นนะครับโอ้มีต้นมะมีสมุนไพรด้วยครับพี่น้องมาดูครับทางนี้มีสมุนไพรด้วยครับนี่พี่น้องครับเห็นไหมครับสมุนไพรนะครับพืชเศรษฐกิจกัญชานะครับกัญชาก็ปลูกกับพริกนี่งามกว่าพริกอีกนะครับงามกว่าพริกมะม่วงนี้ปลูกรอบเลยนะครับปลูกรอบบริเวณบ้านบริเวณบ้านนี้ทั้งคอกควายทั้งคอกวัวด้วยแล้วก็รวมบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะครับรวมห้องรวมครัวด้วยก็ประมาณ1ไร่ครับประมาณ1ไร่รวมคอกไก่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูคอกงัวครับพี่น้องป่ะไปดูคอกงัวเนาะวัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับกำลังไล่เข้าคอกเรียบร้อยวัวเข้าคอกแล้วครับพี่น้องครับผมฝันมากเลยครับอยากจะมีแอร์เรียแบบนี้ครับอนาคตที่แบบนี้สัก10ไร่นะครับคุยกับแม่บ้านไว้แล้วทำแบบนี้ครับโอ้ครับพี่น้องแม่ยังมีแปลงเกษตรอีกนะครับแจ๋วแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวไปดูกันครับแปลงเกษตรของแม่เขารอบบ้านนี่แม่ก็ไปปลูกเป็นพุทธซ้อนนะครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยดูแล้วชื่นตาชื่นใจนะครับมีโอ่งไว้เก็บน้ำรองน้ำจากหลังคาด้วยเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนานะครับไม่มีมลพิษฝนตกมานี่สามารถรองน้ำไว้ใช้ได้เลยครับเนี่ยรองน้ำจากชายคาเนี่ยแม่จะมีโอ่งอยู่4ลูกใหญ่ๆเก็บน้ำไว้ใช้ได้อีกนี่ครับมาดูแปลงแทงโกล่าเขานะงามโคตรเลยครับงามสุดๆติดสปริงเกอร์หัวยิงไกลด้วยนะครับนี่ครับพี่น้อง FC ปลูกมะเขือลูกกระเจี๊ยบนะครับมะเขือที่ต้มกินมะเขือเลือกภาษากลางภาษาบ้านผมเรียกมะเขือเมือกปลูกข้าวโพดหวานปลูกฟักปลูกฟักทองปลูกแฟงโอ้ยมีความสุขครับแบบนี้แฮปปี้จังพี่น้องเอฟซีคิดเหมือนผมไหมครับเรามีที่อย่างนี้สัก10ไร่นะครับถนนเข้ามากว้างบริเวณในบ้านเนี้ยประมาณไร่หนึ่งเนี่ยสบายเลยครับคอกวัวคอกนี้นึกว่าไม่มานี่ครับนี่บริเวณแทะเล็มนะครับนี่เจอเจ้าของคอกกันหน่อยครับจ่าบูนครับนายทหารเจ้าของคอกตรงนี้จ่าบูนรายงานตัวหน่อยครับครับผมสิบเอกไพบูลย์ครับสิบเอกไพบูลย์ครับอยู่ตำบลหมู่บ้านอะไรเนี่ยอยู่หมู่บ้านเขาทองครับตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมปะจ่าบูนพาชมฟ้าอัวจ่าบูนหน่อยเห็นวัวจ่าบูนแล้วผมเห็นไกลๆนะครับนี่ขออนุญาตพาพี่น้องมาชมใกล้ๆกันเลยว้าววัวมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับบราหมันว้าวเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีตัวนี้ลูกอะไรนะจ่าบุญตัวนี้ไต่ไม่แม่พ่อแม่เขาอะพ่อแม่เขาประวัติจำได้ไหมอะไรนะ
จำไม่ได้ได้จำแม่ไม่พ่อไม่ได้จำพ่อไม่ได้ครับแต่เป็นพ่อเรียบร้อยมาครับโอ้แล้วตอนนี้ท้องได้6เดือนแล้วครับได้ KF 31ไว้ครับ KF 31ท้อง6เดือนโอ้ที่คลอดลูกแล้วก็มีลูกตัวผู้ลูกตัวเมียดูลูกตัวเมียครับลูกอะไรอ่ะลูกของหล่อครับแม่เป็นลูกของใหญ่99ครับใหญ่99ลูกนี่ก็เจ้าหล่อครับลูกเจ้าหล่อทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยของจับบุญงัว12ครับทั้งหมด12ตัวคอกนี่สบายเลยนะครับพี่น้องเอฟซีคอกขนาดนี้ลงทุนประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทใช้แล้วก็ยังเป็นที่จอดรถไถอยู่ข้างหลังด้วยนะครับยังสามารถขยายได้อีกเยอะมีวัวได้เลี้ยงวัวได้ 5-60 ตัวหรือ100ตัวสบายพื้นที่ขนาดนี้ตอนนี้วัว12ตัวนี้กินหญ้าไม่ทันนะครับหญ้าท่วมวัวหญ้าท่วมวัวอันนี้เป็นระบบคอกที่จะทำไว้ดีมากนะครับมีใบบังกันสาดชายคาแล้วก็กางมุ้งสามารถกันยุงได้ 100% เลยครับตรงนี้ผมดูจากการทำคอกนะครับมีท่อ PVC ลากลงมาเพื่อกันมุ้งปลิวด้วยกันชายมุ้งปลิวแต่มุ้งตรงนี้สั้นไปนิดหนึ่งตรงนี้ควรจะเป็นมุ้งน่าจะ2เมตรครึ่งถ้าเราซื้อมุ้ง3เมตรได้แจ๋วเลยนี่2เมตรครึ่งหรือ3เมตร2เมตรครึ่งนะครับ2เมตรครึ่งถ้า3เมตรชายมันจะไม่ลอยมีนะมุ้ง3เมตรมีเดี๋ยววันหลังอาจารย์สั่งให้ก็ได้ผมอิจฉาฟาร์มนี้มากครับพี่น้อง FC ผมอยากเนี่ยฟาร์มในฝันผมเลยนะเดี๋ยวผมตั้งหัวข้อคอนเทนต์ว่าฟาร์มในฝันนะครับผมถ้าผมมีที่แบบนี้นะเลี้ยงควายสุดยอด นี่ครับพี่น้อง FC ฉาจาบูนไหมครับดูแอเรียของจาบูนนะครับเนี่ยที่มองไปไกลๆนะครับรั้วลวดหนามนั่นนะคืออาณาเขตของเขานะครับโดยประมาณละ35ไร่นะครับตรงนี้เป็นบทอน5หรอครับบทอน5มันเลยไม่รู้อาณาเขตที่ชัดไม่รู้ปริมาณชัดเจนแต่จ่าบอกว่าประมาณ30ไร่ผมดูแล้วเกือบ40แต่ว่ามันเป็นไปได้หมดเพราะเราไม่ได้วัดนะเราไม่ได้วัดนี่ผมชอบมากเลยจ่าชอบเนี่ยปลูกมะขามปลูกอะไรแล้วที่แบบเนี้ยลมนี่พัดเย็นนะครับไม่ต้องใช้พัดลมเลยนี่โอ้นี่มีต้นกลุ่มด้วยใช่ไหมนี่ต้นกลุ่มนะที่ไว้ดองกินนะใช่ใช่นี่แหละต้นนี้แหละที่เขาใช้เอาใบไปดองกินกับน้ำพริกปลาแซ่บแซ่บเนี่ยแล้วก็ยังมีต้นตะโกด้วยนะฮะต้นตะโกนาต้นสะเดานี่เป็นของธรรมชาติหมดเลยเสียดายต้นตาลไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราต้นตาลสวยมากนี่ครับพี่น้องโดยประมาณนะครับการทำฟาร์มนี่คือผมอยากจะพูดได้เลยนะครับว่าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มลูกศิษย์ที่เขาจัดการฟาร์มได้คะแนนเต็ม10ครับ1ขี้ควายขี้วัวนะครับผมติดคำว่าควายขี้งัวเนี่ยพอหน้าแล้งมาขายได้นะครับเพราะก็เก็บกองไว้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพอหน้าแล้งมาก็กระจายแล้วก็ใส่กระสอบขายได้ถึงแม้จะไม่ขายก็ลงแปลงเกษตรของตัวเองเนี่ยดูพี่น้องดูครับปลูกข้าวโพดหวานงามจนใบดำเลยครับปลูกฟักทองนี่สงสัยจะไม่มีลูกครับเป็นพันดูใบใบปิดหมดแล้ว เพราะว่ามันงามนะครับเนี่ยแล้วถ้าอยู่อย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟซีถ้าเราอยู่อย่างนี้เราจะมีกิจกรรมทำทั้งวันนะครับเป็นคนไม่ว่างงานเลยเดี๋ยวเข้าสวนเดี๋ยวเข้าแปลงหญ้าเรื่องวัวนี้จบกันนะครับเช้ามาปล่อยไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับปล่อยไปล่มก็ไม่ต้องพาเข้าน้ำก็มีให้กินอยู่บริเวณข้างๆรั้วไฟฟ้าถึงเวลาเขาก็นอนล่มไม้ครับมันเป็นออโซนที่บริสุทธิ์ได้อากาศบริสุทธิ์วัวควายสุขภาพดีนะครับถ้าอยู่อย่างเนี้ยนะพี่น้องมีพื้นที่แบบนี้เอาแบบจ่าบูนไปทำนะครับแล้วจะไม่ผิดหวังสุขภาพวัวควายมันสำคัญตรงที่ว่าอากาศดีนะครับมันจะช่วยได้เยอะ
นะฮะจะช่วยได้เยอะอันนี้แนะนำเฉพาะพี่น้องที่มีพื้นที่แบบนี้นะฮะต่อไปในอนาคตผมเองน่าจะมีพื้นที่แบบนี้มั่งเพราะผมฝันอะไรแล้วค่อนข้างฝันจะเป็นจริงอยู่เรื่อยเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีดูสุขภาพวัวจะบูรณ์ดีครับวันนี้ที่ผมมาที่นี่นะครับคือจะมาสอบจะบูรณ์ไปเรียนผสมเทียมไว้แล้วผมก็จะมาสอบให้จะบูรณ์เนี่ยตรวจท้องแล้วก็ผสมเทียมวัวของตัวเองวันนี้นะครับเนี่ยดูสุขภาพวัวเขานะผิวหนังมันนะครับอ้วนก็พอประมาณนี่คือการเลี้ยงแม่พันธุ์ขนาดนี้ถือว่า 100% แล้วนะครับสุขภาพดี 100% การจัดการฟาร์มถือว่าคะแนนเต็ม10ก็ได้เต็ม10ครับนะครับวันนี้ยินดีถ่ายทำให้พี่น้องดูด้วยความเต็มใจเลยครับเพราะว่ามันไม่มีที่ติครับมันไม่มีที่ติการจัดการฟาร์มแม้กระทั่งล้างอาหารนะครับนะครับล้างอาหารก็จัดการได้สะอาดสะอ้านนะครับคอกก็เป็นพื้นปูนนะฮะจัดการขี้จัดการมูลมันเนี่ยง่ายมากฟางที่กินหมดแล้วกินเหลือทิ้งก็มีการเก็บทิ้งเคลียร์นะไม่มีฟางเก่าเหลือติดรางนะครับไม่มีเพาะเชื้อโรคนะครับพี่น้องดูนะครับการทำการจัดการฟาร์มที่ดีอันนี้ถือว่าอนาคตประสบความสำเร็จแน่นอนครับถ้าฟาร์มแบบนี้ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้อง FC ฝากไว้ด้วยฟาร์มในฝันใครจะสร้างก่อนผมนำหน้าไปก่อนเลยนะครับแล้วช่วยกระซิบบอกมาด้วยว่าสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายทำนะครับผมชอบสไตล์แบบนี้ครับบางคนอาจจะไม่ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะต่างจิตต่างใจต่างนิสัยแต่สไตล์ผมเนี่ยเจอแบบนี้แล้วผมแทบจะต้องนอนเล่นเลยครับอยากจะมาอยู่ตรงนี้เลยมันเป็นอะไรที่มีความสุขครับมันถ่ายทอดมาเนี่ยมันมีความสุขสุดๆ1บรรยากาศมันเย็นนะครับ2มันได้ออโซนจากต้นไม้ที่กำลังจะโตนี่ดูตามสายตาแล้วจะบุญก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่เกิน3ปีดูจากต้นไม้ที่กำลังโตเกินไหมจะบุญเกินไหมสี่ปีแล้วนะเห็นต้นไม้มันเริ่ม62ครับ3 ปี62 3ปีเดี๋ยว2 3 6 4 5อ๋อเข้า3ปีกว่า4ปีแล้วนะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพี่น้อง FC อยากจะมาเที่ยวหาจาบูนอยากจะมาคุยพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องวัวควายก็เชิญได้นะครับยังไม่มีชื่อฟาร์มยังครับยังไม่เอาขอเบอร์โทรจาบูนหน่อย093ครับ309ครับ8467ครับ093 309 8467พี่น้อง FC อยู่ใกล้ๆนครสวรรค์นะครับอยุธยาคีรีเขาทองมาเยี่ยมชมจ่าบุญได้วันเสาร์อาทิตย์นะผมว่าโทรนัดก่อนนะครับเพราะจะเป็นข้าราชการทหารนะครับก็ต้องนัดกันก่อนสำหรับวันนี้โอเคเลยครับพี่น้อง FC ครับสวัสดีครับ